นี่คือการสาธิตการตกปลาตกปลาหน้าบ้านนะครับได้ปลากินทุกวันอย่ากวนดิตลกครับกินแล้วพี่ออสเอาจะหิวมันต้องไปใกล้อ่ะฮะมันจะตกดิโอ้ได้แล้วนะครับโอ้โหนี่ไงนี่ไงครับหาปลาไม่ต้องไปหาถึงตลาดครับหาหน้าบ้านก็ได้กินแล้วครับสุดยอดนี่ครับปลานิลแล้วมีข้างล่างอีกเยอะนะครับนี่ครับนี่นะครับหาแค่หน้าบ้านเนี่ยปลาเราก็ไม่ต้องไปซื้อกินนะครับผักเราก็เก็บหลังบ้านรอดูรอบต่อไปนะครับจะใช้ได้ฮะให้ปลากินกินนะเ
ให้เอาปลานี้ไปปล่อยใช่ไหมพอไปถึงบ้านจะได้ปล่อยนะปล่อยปล่อยลงสระก็รอดถ้าตัวไหนตายก็ย่างแค่นั้นเมื่อกี้พี่ยกอันนั้นดูมั้งมันก็เลยตื่นต้องโยนไกลๆด้วยแสบตาน่ะก็อยากกินน้ำหมูกระทะแต่แอปเปิ้ลเด่นจ๋ามันแยกขี้เกียจลามีร่มไหมเอาร่มมากลางเอาร่มในรถมากลางถ่ายทำสารคดีตอนโอ้ยเพื่ออะไรเนี่ยพี่ออฟโอ้กลางให้ฉันสิที่ประกางเองแน่เดี๋ยวตกตกใกล้ใครมันลากเลยนะหมดแล้วมั้งเยอะส่งรูปให้หน่อยดิจะอัพลงเฟซบุ๊กอินสตาแกรมก่อนยังมีคนติดตามอีกนะคนตลกตลกมีมาตั้งนานเล่นอยู่ลงรูปอยู่อันเดียว
ก็ไม่ลงอินสตาแกรมแล้วก็ให้มันลิงก์กับเฟซบุ๊กรู้อยู่แต่ก็มันก็ไม่ชินปะวะพี่ทำหลังคาให้มันไม่ได้แดดร้อนที่อย่างนั้นมันหมายถึงแสงมันแยงตาแสงมันสะท้อนกับน้ำใช่ไหมต้องไปหาขนมมาโยนรวยอิ่มแล้วตามันอิ่มแล้วถ้าถึงแล้วพอแล้วมั้งเดี๋ยวก่อนจะไปไหมบ้านเนี่ยไปไปทำไมจะไปคลองผมไหมก่อนใช่ไหมถามไงเดินไหมล่ะเดินที่อยากเดินอ่ะไปดิควันมันกินยังแบบนี้โอ้ยพี่ออดเอ้ยโง่จริงปล่อยให้มันดึงไปจนคือถ้าเรากระชากมันมามันก็จะติดปากมันใช่ไหมไม่ให้กระชากก็ดึงปกติแต่ไม่ถึงกับกระชากก็ดึงแบบให้มันดูอ่ะให้มันโดนปากมันให้มันเกี่ยวปากนั่นไปแล้วมันแค่ตอดเล่นโอ้ได้แล้วนะครับปลาตัวแค่นี้มันก็ยังกินนะครับขวานมาทางนี้วะมันจับเอาดินี่นะครับปลาตัวน้อยขวานมาถือมันทันแกะพี่แกะเองก็ได้จับเองใหญ่กว่านิ้วโป้งนิดเดียวคลายไส้เดือนมาเดี๋ยวนี้ขวัญนะโอ้ยโชว์แล้วปล่อยไหมเอาไปปล่อยที่บ้านนี่นะครับจบแล้วนะครับโอ้ก็ใช้เวลาในการหาปลา2ตัวประมาณ10กว่านาทีนะครับได้แล้ว2ตัวแค่นี้แหละอันที่จริงถ้ามีเวลานั่งอยู่นี่ได้เป็นกิโลเลยแหละ